แม่เวียโพสต์หลังงานแต่งฝากถึงลูกชายสะใภ้การใช้ชีวิตคู่พวกเรารักวิกกี้ยินดีต้อนรับวิกกี้สมาชิกครอบครัวแม่เวียโพสต์หลังงานแต่งฝากถึงลูกชายสะใภ้การใช้ชีวิตคู่สร้างครอบครัวพวกเรารักวิกกี้ลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาหัวอกแม่สุขใจกับอีกก้าวเดินของลูกชายแม่แหม่มพลอยไพลินคุณแม่ของเวียสุกลวัฒน์โพสต์ลงโซเชียลครั้งแรกหลังงานแต่งลูกชายเป็นภาพบรรยากาศวันแต่งงานของลูกชายและลูกสะพ้ายพร้อมข้อความทั้งขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานและทุกคำอวยพรรวมทั้งฝากถึงลูกชายและลูกสะพ้ายในการครองชีวิตคู่ด้วยว่าขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานและฉลองมงคลสมรสของลูกเวียลูกวิกกี้พร้อมด้วยคำอวยพรที่เป็นมงคลยิ่งแม่หวังว่าลูกจะจดจำข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตคู่และนำไปเป็นแรงบันดาลใจและพลังในการสร้างครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยั่งยืนนะคะและเจ้าภาพต้องขออภัยหากมีสิ่งใดที่ดูแลไม่ทั่วถึงนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม VW ขีดล่าง wedding @wear 19 @wiki explorer @a ขีดล่างสุภาชัย1 @nat artirut welcome to the family wiki we love you thank you so much for celebrating with us at my son weddingIt was the most wonderful day for our families love you everyoneส้มเช้งเอาผิดมือดีเม้นเกินเหตุเชื่อแจ็คไม่หืนน้องหยกหวดตึงออกรายการส้มเช้งเอาผิดวันที่18กรกฎาคมนักแสดงสาวบุญญาวรรณพงษ์สุวรรณหรือส้มเช้งสามชาพร้อมลูกสาวน้องหยกเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ให้ไร้ลูกสาวอันก่อให้เกิดความเสียหายผ่านทางช่อง YouTube แจ็คฟันชานรายการแฟนฉันหนึ่งคืนที่ไปร่วมออกรายการใส่ชุดว่ายน้ำอวดความเซ็กซี่คอมเมนต์รุนแรงแค่ไหนถึงออกมาแจ้งความน้องหยกคือไปถ่ายรายการแฟนฉันหนึ่งคืนของพี่แจ็คแฟนฉันค่ะพอเทปออนก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าโดนแจ็คล่อสลายน้ำเลยหลังปิดกล้องหนูเลยรู้สึกว่าไม่โอเคมากส้มเช้งมันแรงไปอะลูกสาวเรายังไม่ได้แต่งงานคือย้อนไปก่อนหน้านั้นหยกไปออกรายการ I Can See Your Voice แล้วไปร้องกับแจ็คตอนนั้นหยกตัวใหญ่มากน่ารักเพราะอวบอวบอ้วนๆทั้งคู่คนเขาชอบอยากให้จิ้นกันเราก็บอกทุกอย่างต้องปล่อยให้ไปตามธรรมชาติคือการที่ไปถ่ายกับแจ็คเริ่มต้นจากที่แจ็คโทรมาขอน้องไปถ่ายแล้วก็คุยกันมานานจนเผอิญมาเจอโควิด-19ก็หายไปกระทั่งจะกลับมาถ่ายอีกรอบแจ็คก็โทรมาบอกแม่ว่าผมได้คิวแล้วนะผมขอน้องไปถ่ายแม่ก็บอกได้เลยพอหยกไปถ่ายปุ๊บก็แอบโทรมาบอกว่าหน่อยเพราะว่าแต่งตัวโปอยู่เราก็บอกไม่เป็นไรหรอกทำงานได้ค่าขนมน้องหยกแต่ว่าในกองดูแลดีมากพี่ๆในกองคือถ้ารู้จักเขาจริงๆเขาไม่ใช่คนหื่นกามเขาแค่เป็นแบบนั้นส้มเช้งเอาผิดส้มเช้งมันเป็นคาแรคเตอร์การแสดงแล้วพอถ่ายตัดต่อออกมาเราดูก็โอเคว่าเป็นไปในแนวทางแบบนั้นใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่แฟนกันหนึ่งคืนคือมีฉากกลางคืนด้วยอยู่ในห้องจริงๆมันเป็นการเซตขึ้นไม่ได้ถ่ายกลางคืนตอนนั้นบ่ายสามเองเราก็ตามลูกตลอดโทรเช็คตลอดว่าลูกอยู่ตรงไหนทำอะไรกระทั่งทุกอย่างเสร็จออกมาดีน่ารักแต่มันมีคอมเมนต์บอกว่าไฟหน้าตุ้มมากเราก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติลูกเราหน้าอกใหญ่น้องหยกคือสารมันสื่อออกไปแบบนั้นก็พยายามจะทำความเข้าใจกับคอมเมนต์จนอ่านมาเจอคอมเมนต์ล่อหลายน้ำเราก็ว่ามันเกินไปนะส้มเช้งแล้วคนที่โพสต์เนี่ยเป็นผู้หญิงมันทุเรศอ่ะถึงขั้นเสียน้ำตาน้องหยกหนูช็อกมากกว่าหนูแค่รู้สึกว่าคนคิดไปถึงขั้นนั้นได้ไงหนูว่ามูดรายการที่ออกมาหนูรู้สึกว่าเทปหนูมันค่อนข้างที่จะซอฟที่สุดแล้วรู้สึกว่าขายความน่ารักมากกว่าส้มเช้งธรรมชาติแล้วหยกเขาโทรมาบอกแม่
หนูมีอะไรจะให้แม่ดูเราก็รู้ละฟังเสียงลูกเขาหน่อยเขาก็แคปส่งมาให้เราก็โทรกลับเราก็ว่าแจ้งความเลยอย่างนี้ไม่ได้มันดูถูกกันเกินไปลูกเราเป็นสาวแล้วคนที่มาเมนเป็นผู้ชายยังว่าโอเคว่าไอ้นี่มันมองลบแต่นี่เป็นผู้หญิงอะผู้หญิงต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยกันแล้วลูกเราเป็นผู้หญิงมาเมนแบบนี้มันทุเรศอะเราฉุนเลยตอนนั้นเรากำลังขับรถด้วยเลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปแจ้งความเลยส้มเช้งเอาผิดตอนนี้ตัวข้อความยังอยู่หรือลบไปแล้วน้องหยกน่าจะยังอยู่น่าจะยังไม่ได้ลบเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตอบกลับเห็นปุ๊บเราก็แคปไว้เลยคนนี้คนเดียวส้มเช้งใช่ของคนนี้คนเดียวเลยที่มันแรงเกินไปอย่างคนอื่นมันตามจริงแบบหน้าอกใหญ่มันก็เป็นไปตามจริงอะลูกเราหน้าอกใหญ่บางคนแม่เขาให้มาเยอะมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนที่มาเมนมันผิดธรรมชาติเพราะมโนเองรู้สึกก็ควรเก็บไว้ในใจไม่ใช่มาโพสต์ประจานเขาแบบนี้แจ้งความในข้อหาอะไรบ้างส้มเช้งหมิ่นประมาทแล้วก็ไม่รู้จะโยงถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าเรื่องนี้จะยอมความไหมส้มเช้งยอมความเราต้องการให้ออกมาขอโทษแต่ว่าเรามีค่าปรับนะคุยกันละน้องหยกอยากเอาเงินไปซื้ออาหารหมาคะส้มเช้งใช่บริจาคทุกบาททุกสตางค์เอาไปซื้ออาหารหมาได้อินบ็อกซ์ไปคุยกับเขาน้องหยกไม่คะหนูลองเอาชื่อไปหาใน Facebook ก็ไม่เจอแต่เขาน่าจะใช้รูปจริงใน YouTube แอคเคาท์จริงส้มเช้งถ้ารู้ตัวนะก็รีบเข้ามาแล้วกันนะจริงๆเราให้อภัยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอยากให้เป็นตัวอย่างหน่อยคุณไม่สมควรจะมาคอมเมนต์แบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นแม่คนหรือเปล่าถ้าเป็นแม่คนแบบเราคุณยอมได้ไหมที่ลูกคุณมาโดนด่าโดนประณามแบบนี้ลูกเรายังไม่ได้เข้าวงการเลยน้องหยกแค่รู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครที่ต้องโดนคำพูดแบบนี้เลยไม่ว่าใครก็ตามก็ค่อนข้างเสียเซลล์นะเราเพิ่งจะกล้าแต่งตัวเองเมื่อก่อนเราใส่แต่เสื้อยืดกางเกงยีนตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนเพิ่งเริ่มจะมากล้าแต่งตัวก็มาเจอคอมเมนต์แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองห่วงความรู้สึกลูกขนาดไหนเขาหมดความมั่นใจไปแล้วส้มเช้งเราเซนซิทีฟมากเราปรี๊ดมากลูกแคปมาเราอยากจะจอดแล้วกลับเดี๋ยวนั้นเลยแต่มันไม่ได้ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่กลับไปแล้วไปแจ้งความกันเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนน้องหยกพี่แจ็คบอกเอาเลยลูกมีอะไรให้ช่วยบอกนะพูดตามความเป็นจริงไม่ได้แบ่งเพศหญิงชายมันก็เสียทั้งเราทั้งพี่แจ็คเหมือนกันส้มเช้งก็มีคนเดียวนี่แหละที่แรงเขาพูดตามที่เห็นนมใหญ่แม่ให้มาเยอะเรามองว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชายน้องหยกแต่เรารู้สึกว่าเขาเลี่ยงที่จะใช้คำพูดอย่างไฟหน้าใหญ่มากเขาจะเลี่ยงคำพูดไปในตามกฎหมายก็อาจจะเอาผิดเขาไม่ได้ด้วยแต่อันนี้มันเจาะจงมากส้มเช้งมันน่าเกลียดเกินไปตอนนี้ถ้ารู้ตัวเองนะคนที่ชื่อจีน่าไม่รู้ว่าชื่อจริงหรือเปล่าแต่เรามีหน้าคุณแล้วถ้าหากเป็นคุณรีบออกมาแสดงตัวขอโทษโดยด่วนติดต่อมาเราไม่อยากจะทำให้เป็นเรื่องว่าเรายังโอเคนะฉันแต่งงานฉันมีผัวแล้วแต่นี่มาว่าลูกเรายังไม่ได้แต่งงานลูกเราเป็นสาวคุณมาพูดมาพิมพ์แบบนี้มันดูถูกกันเกินไปมันทุเรศอยากให้เป็นตัวอย่างที่จะเอาจริงแล้วก็แล้วกันดาราไม่ใช่กระโถนหน้าบ้านคุณเป็นขยะหน้าบ้านคุณที่เดินมาถึงจะมาด่าตามใจจะพูดอะไรก็พูดได้มันไม่ใช่อย่างน้อยคุณเป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณก็ต้องให้เกียรติเพศเดียวกันนะทำไมมาพอทำไมมาพูดดูถูกถ้าไปว่าคุณบ้างคุณจะรับได้ไหมน้องหยกไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบที่เราโดนค่ะถ้ามันมาเกิดขึ้นในวันที่จิตใจเราไม่ได้แข็งแรงแบบนี้เราก็อาจจะแย่กว่านี้ส้มเช้งคำพูดคนมันฆ่าคนได้นะ